สุพนัทแจงยกเลิกสัญญาลูเวิร์นไม่ใช่ความล้มเหลวยันยังอยากค้าแข้งต่างแดนกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 22:04 น.สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยประกาศกล่าวการยกเลิกสัญญายืมตัวกับ OH ลูเวิร์นไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะยังคิดถึงการออกไปค้าแข้งต่างแดนเสมอสุพนัทเหมือนตาดาวยิงทีมชาติไทยเปิดใจหลังยุติสัญญายืมตัวกับ OH ลูเวิร์นกลับมาสู่ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันอนาคตพร้อมลุยล่าฝันค้าแข้งต่างแดนอีกครั้งโดยกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีย้ายจากปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดไปค้าแข้งกับ OH ลูเวิร์นเมื่อเดือนกันยายน2023ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมทำสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ทำประตูได้ในลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียมโดยมีผลงานรวมลงเล่นในฤดูกาล2023ถึง24ทั้งสิ้น15นัดยิง1ประตูต่อมา OH ลูเวิร์นจะยื่นข้อเสนอต่อสัญญายืมตัวอีก1ฤดูกาลอย่างไรก็ตามในฤดูกาล2024ถึง25ดาวยิงทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามในลีกเพียง61นาทีก่อนตัดสินใจยกเลิกสัญญาร่วมกันด้วยดีทั้ง2ฝ่ายโดยเจ้าแบงค์ได้กล่าวอำลาต้นสังกัดในเบลเยียมว่าผมขอขอบคุณสโมสร OH ลูเวิร์นสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ให้โอกาสและเติมเต็มความฝันอาชีพนักฟุตบอลให้ผมการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องล้มเหลวเพราะผมไม่เคยคิดล้มเลิกความฝันไปค้าแข้งลีกต่างประเทศผมมีเป้าหมายผมมีความหวังและผมมีความฝันผมหวังว่าแฟนบอลทุกท่านจะเข้าใจและให้กำลังใจผมกมท.ยันกัดไม่ปล่อยคดี The Icon BDSI เข้มเช็คคลิปเสียงแอบอ้างนำพยานปลอมการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 17:48 น.นกมท.คุ้มครองผู้บริโภคเรียก DSI ปปง.สอบสวนกลางสคบ.แจงปมร้อน The Icon ไผ่ลิก BDSI เข้มเช็คคลิปเสียงแอบอ้างแจงขั้นตอนบุกจับนาฬิกาปลอมวอนอย่าเบี่ยงประเด็นใครพานักการเมืองสอเข้าวงการเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่31ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.การคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เป็นประธานกมท.วาระติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาพปัญหาและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยเฉพาะกรณีบริษัท The Icon Group มีการเชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดี The Icon Groupเข้าชี้แจงอาทิสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบกปคบกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.เป็นต้นต่อมาเวลา 15:20 น.นางบุญยิ่งให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า
คดีดิไอคอนได้เข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของ DSI แล้วแต่วันนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจ DSI และปปง.โดยตัวแทนทุกฝ่ายกำลังสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรติดขัดเมื่อถามว่ามีการสอบถามถึงเทวดาในสคบ.หรือไม่นางบุญยิ่งกล่าวว่าเรื่องเทวดาในสคบ.ยังประชุมไปไม่ถึงเพราะการหารือสงสัยว่าในคลิปมีการพาดพิงถึง DSI ว่าทำไมการทำงานของ DSI ในสังคมเวลามีเรื่องผิดถึงต้องเข้ามารือตรวจสอบแต่ปัจจุบันมีคลิปออกมาพาดพิงถึง DSI แต่ DSI กลับนิ่งเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ตัวเองถูกพาดพิงได้รับความเสียหายโดย DSI ขอเวลาเร่งดำเนินการสอบสวนให้ชัดเจนกว่านี้นางบุญยิ่งกล่าวต่อว่าวันนี้ตำรวจได้นำเส้นทางการเงินของนายสอมาให้ดูว่ามีทรัพย์สินอย่างไรบ้างมีเงินเข้าออกอย่างไรซึ่งเอกสารยืนยันจากธนาคารต้องรอหลายวันแต่ตัวแทนตำรวจ DSI และสตง.รับปากว่าจะร่วมกันเร่งทำงานเพื่อให้สังคมคลายความกังวลส่วนที่มีการเอาพยานปลอมเข้ามานั้นเรามองว่าเป็นการทำให้สังคมและตำรวจสับสนเรามองเห็นชัดแล้วว่าพาดพิงถึงใคร DSIต้องดำเนินการตรงนั้นก่อนขณะที่นายไผ่สอกำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐในฐานะผู้ร้องเรื่องคลิปนาฬิกาปลอมกล่าวว่าการอ้างอักษรย่อเป็นเรื่องเลอะเทอะเมื่อถามว่ามีประเด็นใดที่น่าสงสัยหรือติดใจว่า DSI จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าได้เข้าไปซักถามผู้ที่มาชี้แจงเรื่องคลิปต่างๆที่มีการพาดพิงถึง DSI รวมถึงเรื่องที่ DSI บุกจับนาฬิกาปลอมของบอสดิไอคอนมีขั้นตอนการรับเรื่องอย่างไรเหตุใดผู้แจ้งเบาะแสถึงโทรหา DSI ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าผู้แจ้งบอกว่าเป็นของบอสออฟแต่ส่วนตัวมองว่าไม่น่าใช่แต่ DSI ก็รับปากว่าจะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเมื่อถามว่าที่ผ่านมา DSI เข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นคนทำคดีเอง DSI จะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นเนื่องจากข่าวที่ออกมานายไผ่กล่าวว่าวันนี้เป็นข้อกฎหมายแล้วจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำก็จะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157วันนี้เราฝากไปแล้วว่าในภาคของสส.ได้รับการกล่าวถึงด้วยกมธ.การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งชุดเก่าและชุดใหม่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องและมาเคลียร์กันเราคุยกับหลายภาคส่วนแล้วเป็นการแอบอ้างแต่ยังไม่ฟันธงดังนั้นกมธ.จะเกาะติดจับตาและขอร้องว่าคดีลักษณะนี้อย่าให้มีความเคลือบแคลงใจเมื่อถามว่ามีการพูดคุยถึงหมายจับรอบสองหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าเราไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนั้นแต่ทางตำรวจบอกแล้วทั้งตำรวจและ DSI ยืนยันจะไม่สนหน้าอินหน้าพรมเรื่องไปถึงไหนเอาความผิดเต็มที่ส่วนที่มีสว.ออกมาแสดงความเห็นว่าหากคดีเข้าไปอยู่ในความรับผิดชอบของ DSI จะทำให้คดีขาดอายุความก่อนที่จะดำเนินคดีนั้นถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่วันนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรแต่จุดที่เราสงสัยคือทำไมทางฝั่งผู้ต้องหาถึงพยายามก่อเรื่องในลักษณะให้มีการจับเรื่องนาฬิกาหรือโยนไปให้ DSI เป็นข้อที่เราติงไว้อยู่แล้วแต่เราต้องให้โอกาสเขาก่อนวันนี้พูดคุยหลายอย่างแต่จะให้ออกมาเปิดเผยคงไม่เหมาะสม
อาจเป็นการชี้นำเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความชัดเจนขึ้นเมื่อถามว่ากมธ.วางกรอบการทำงานที่ยังเป็นประเด็นสงสัยและจะสรุปอย่างไรนายไผ่กล่าวว่าต้องดูหลังจากนี้ว่าสิ่งที่เราดำเนินการไปมีการขยับแบบใดที่จะทำให้หายสงสัยและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมแต่เรื่องคดีไม่สามารถทำให้เร็วได้เพราะต้องเข้าสู่กระบวนการศาลเมื่อถามว่าการประชุมกมธ.สัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานใดมาชี้เพิ่มเติมนายไผ่กล่าวว่าต้องรอดูหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมตนก็จะร้องอีกเพื่อให้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงอีกเมื่อถามว่ามีการวิจารณ์ว่านายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอออาจจะรอดคดีนายไผ่กล่าวว่าจะมองอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะเราไม่สามารถไปตัดสินอย่างนั้นได้แต่กมธ.ถูกแอบอ้างจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งตนเป็นหนึ่งในกมธ.การคุ้มครองผู้บริโภคชุดเก่าและนางบุญยิ่งในฐานะประธานกมธ.ชุดใหม่รวมถึงสภาได้รับความเสียหายจากคลิปบุคคลส.ตรงนี้เราเจาะไปหลายเรื่องนอกจากนี้ยังพูดถึงมุมความผิดอีกหลายเรื่องอะไรที่เราที่เห็นเราได้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เชิญมาไปหมดแล้วเราจะเกาะติดเรื่องนี้เพื่อทำให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจโดยเฉพาะปปง.เราได้ฝากข้อมูลไปว่ามีทรัพย์สินตรงไหนที่ควรไปตามคนนั้นเรียกรับอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นไม่ต้องห่วงกมธ.ชุดนี้ทำเต็มที่เมื่อถามว่าล่าสุดมีการพบข้อมูลว่ามีการโอนเงินไปให้แม่ของนักการเมืองส.จำนวน 2.5 ล้านบาทนายไผ่กล่าวว่าเรื่องนี้ก็พูดคุยกันวันนี้เราตามทั้งเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่ไม่ใช่เส้นทางการเงินทั้งหมดโดยนางบุญยิ่งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบทั้งหมดทั้งคนในครอบครัวทั้งที่มีและไม่มีเส้นทางการเงินพรรคพลังประชารัฐที่เป็นตัวแทนมาหนึ่งคนก็ยืนยันกับกมธ.ว่าจะไม่มีการอุ้มเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่มีคลิปใหม่ๆและโยนกันไปมาไม่เกิดผลดีกับฝ่ายใดหลังจากนี้เราจะทำความจริงให้ปรากฏเรากัดไม่ปล่อยเพราะเป็นการทำร้ายองค์กรสภาให้เสียหายขณะที่ DSI ก็รับปากในสิ่งที่เราติงโดยจะเคลียร์และชี้แจงกับสื่อจึงขอให้รอดูไปก่อนหากไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นและมีข้อสงสัยเราก็จะดำเนินการผ่านกลไกของรัฐสภาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อไปคนเอามาก็คงไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้แต่หลังจากนี้เราจะเอาความจริงเล่นกัดไม่ปล่อยเพราะมันเป็นการทำร้ายองค์กรนายไผ่กล่าวนายไผ่กล่าวต่อว่าเรายังหารือถึงเรื่องที่นำพยานปลอมมากมธ.ก็ย้ำว่าให้ดำเนินการให้เด็ดขาดไม่ว่าจะสาวถึงใครโดยฝากกับตำรวจและ DSI เพราะเป็นพยานที่ทำให้คดีเสียหายซึ่งทุกพรรคที่อยู่ในกมธ.มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่ปกป้องคนผิดเพื่อไม่ให้มีการแทรกแซงและให้ผลประโยชน์กลับคืนไปถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายเมื่อถามว่ากมธ.จะเชิญนักการเมืองส.มาชี้แจงหรือไม่อย่างไรนายไผ่กล่าวว่าตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเพราะมันพูดไม่ได้รอให้ขั้นตอนมันเดินไปถึงจุดนั้นก่อนโดยประธานกมธ.ยังสำทับไปกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องว่าทำไมคดีอื่นคืบหน้าเร็วแต่คดีนี้ล่าช้าแม้กระทั่งตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องยังระบุชื่อไม่ได้และต้องใช้อักษรย่อนั้นเป็นเพราะอะไรตัวแทนตำรวจที่มาชี้แจงวันนี้
คือกลุ่มงานที่ทำคดีดิไอคอนไม่ได้ทำคดีที่เกี่ยวกับบุคคลสอแต่ถ้าคดีนี้ยังไม่คืบตนจะร้องเรื่องนี้เองและขอให้นางบุญยิ่งนำเรื่องคดีนักการเมืองสอเข้ามาพิจารณาเพื่อความชัดเจน